ทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะมีสติรู้ด้วยอันนั้นก็เลยเกิดตรงนี้นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าเกิดมากี่พระองค์ก็จะทรงสอนแบบนี้ที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นไว้ว่าสัพพะปัสสะกัลยานังการไม่ทำบาปทั้งปวงโยมว่าเป็นอะไรไม่ทำบาปตอนนี้เรามีการรักษาอย่างไรทำตามข้อห้ามที่ข้อห้ามทำใช่ไหมจริงๆแล้วนิดเดียวเองตรงนั้นเราไม่เข้าไปสู่จิตสู่ใจเราได้ศีลคือเจตนาเจตนานะตั้งเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการลักขโมยของเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาลูกสามีภรรยาเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดนะให้ร้ายจะสีทิมแทงโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการมึนเมาด้วยของเมาต่างๆทำให้เราขาดสตินี่คือเจตนาตรงนั้นเมื่อมีเจตนาตรงนี้ได้เนี่ยเราก็รักษาตรงนี้ไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็กล่าวสั้นๆในคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนกันท่านสอนว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแล้วศีลเป็นสติยังไงก็เพราะว่าการรักษาศีลเราต้องสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมฮะการมาสำรวมระวังคือรู้นั่นแหละเป็นสติแล้วต้องใช้อะไรก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาดังนั้นบุญจึงชื่อว่าบุญคือการฝึกสติอย่างนี้ดังนั้นเราจะฝึกได้ตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดิมจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายจะทำอะไรรู้ตัวไว้ตรงนี้ก็ฝึกสติเป็นการเจริญกรรมฐานแล้วกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตให้อยู่ที่กายเนี่ยเราก็ทำได้ตลอดทั้งวันตื่นจนยันหลับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อบุญคือฝึกสติเช่นนี้ศีลเป็นสติศีลจะเป็นแม่อยู่ตรงกลางเป็นพื้นฐานทั้งหมดบุญได้รับคือมันต่อเนื่องอยู่ในจิตแล้วมันหยุดคิดขึ้นมานั่นแหละเป็นสมาธินั่งอยู่เงี้ยก็นั่งเฉยๆก็รู้ตัวอยู่ว่าเรานั่งอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างนี้แต่มันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิมันจะเกิดขึ้นขั้นต้นก็คือชั่วขณะขณะเป็นคณิกะสมาธิก่อนทันทีมันไม่เกิดทันทีทันใดเราอาจจะเข้าใจผิดกันมานานเมื่อไหร่ที่มาเจริญกรรมฐานทำสมาธิเราจะใช้คำนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ว่าทำอย่างไรจะให้รู้สติเฉยๆพอรู้แล้วเราสังเกตดิใช้การสังเกตเป็นหลักในการปฏิบัติเราลองสังเกตว่าถ้าเรามารู้กายอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจิตมันไม่ไปรู้ข้างนอกนะจิตจะไม่ออกไปคิดไปอะไรข้างนอกมากมายเลยงั้นปัญหาของกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรศีลจึงเป็นชื่อว่าเครื่องกั้นตรงนี้ไงสติเป็นเครื่องระลึกรู้กิเลสก็เกิดขึ้นที่ไหนโยมว่าเกิดที่คนอื่นไหมเกิดที่ใจใกล้แข็งใกล้เคียงความจริงแต่จริงกิเลสเกิดที่กายเรานี่เองเกิดตรงไหนไม่รู้กิเลสเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ใจนี่เป็นผู้ปรุงแต่งรับทุกเรื่องเลยเห็นก็ส่งมาที่ใจได้ยินก็ส่งมาที่ใจใจจะเป็นผู้คิดปรุงแต่งต่อไปเมื่อเราเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วสิ่งที่เกิดนี่คืออะไรถ้าเราชอบเป็นยังไงก็อยากได้มาก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าเราอยากได้แล้วเราไม่ได้ก็โกรธไม่พอใจก็เป็นกิเลสแล้วถ้าเราอยากได้มาเราได้มาแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้กลัวหลงมันกลัวว่ามันจะหลุดลอยไปอีกต้องการให้อยู่กันนานๆก็เป็นหลงเป็นกิเลสอีกเห็นไหมสังเกตว่ากิเลสเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเลยทุกขณะที่ตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นเหตุที่มาของกิเลสทั้งหมดเลยแต่ตัวที่ผลักดันให้เกิดกิเลสคือความทะยานอยากของใจใจที่คิดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเรียนอยากดัง
ตัวนี้ผลักดันให้เกิดความทยานอยากออกไปที่จะได้มาเนี่ยนี่คือต้นเหตุของมันทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่ากิเลสเกิดที่กายทำยังไงเราจะละกิเลสท่านก็บอกว่าให้เอาจิตมาไว้ที่กายเอามารู้กายไว้เรื่อยๆเมื่อตาเห็นรูปท่านทำไงไม่ได้พระคุณหลวงปู่สังวาลท่านสอนไว้สั้นๆแล้วง่ายแล้วก็สำเร็จได้เลยด้วยคำแค่นี้ลองทำลองเอาไปลองทำดูนะแล้วบอกเมื่อตาเห็นรูปที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินเสียงก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยลิ้นได้รสที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยกายตอนนี้จะร้อนหรือจะเย็นก็รู้แต่ไม่ว่าแล้วก็เฉยถ้าเราทำตรงนี้ได้นี่คือเกิดรากกิเลสชั่วขณะที่เราทำตรงนี้ได้นี่คือสติงั้นสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราละจากความปรุงแต่งที่จะเป็นกิเลสขึ้นมาได้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจกิเลสมีเนี่ยมันทำให้เราใจเราเศร้าหมองทำให้เราเกิดความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามากระทำเช่นนี้เราลองดูเราลองดูสักระยะดูที่อะไรจะเกิดขึ้นจิตจะเกิดความสงบขึ้นมาเราจะเข้าใจตัวเรามากขึ้นงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมารู้เรื่องของกายกับใจเรานี้เท่านั้นไม่รู้ใครเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ไปไหนถ้ามาเรียนรู้แค่ตรงนี้เนี่ยจิตจะเริ่มเข้าไปสู่ความสงบเรื่อยๆเมื่อจิตสงบตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้นี่ก็พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกไว้ถ้าทำถึงจุดนั้นได้เราจะรู้ด้วยตัวเราเองจะรู้ความจริงเช่นไหนขึ้นมางั้นการปฏิบัติในข้อที่หนึ่งอย่างที่บอกว่าสัพพะปาปัสสะกัลลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ก็เป็นศีลงั้นเราก็มีเจตนาอย่างนั้นแล้วงั้นเราตั้งเจตนางี้ทุกวันตื่นเช้ามาก็ตั้งเจตนาจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านี้ก็เป็นศีลแล้วนั่นเราก็เพียงรักษาไว้ด้วยสติที่ระลึกรู้ไว้เรื่อยๆก็มาสำรวมกายกับวาจาก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำงั้นเมื่อเราคิดก่อนพูดคิดก่อนทำได้ความผิดพลาดจะน้อยลงความที่จะปรุงแต่งไปในสิ่งต่างๆตามอารมณ์ของเรามันก็จะน้อยลงไปก็ทำให้เรามีจิตที่สะอาดมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการฟอกคือการล้างคือการชำระให้จิตนี้ขาวรอกขึ้นมาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์คือใจบริสุทธิ์งั้นอย่างเนคขมะที่มาบวชเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเนคขมะสังคโปดำริชอบแล้วก็เราประพฤติพรหมจรรย์ในศีลข้อที่3นั่นแหละใจบริสุทธิ์ตรงนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยการกินเกิดมีการเข้าใจผิดเหมือนกันว่ากินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์แล้วศีลบริสุทธิ์ตรงนั้นจะเข้าใจผิดการกินเป็นแค่เพียงวัฒนธรรมการกินเท่านั้นแล้วเรากินเพื่อสุขภาพตรงนี้ไม่เป็นไรถูกต้องแต่ถ้าเรากินแล้วศีลบริสุทธิ์จะทำให้เกิดการผิดพลาดทันทีเพราะเราสังเกตว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารเนี่ยประณีตบริสุทธิ์สะอาดแต่เข้ามาถูกกับกายเราปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมากแค่อมเข้าปากแล้วเราคายออกมาใหม่แล้วกินเข้าไปได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ยังอร่อยด้วยแล้วเพิ่งเอาเข้าไปแมบแล้วออกมาแค่นี้เองทำไมไม่ได้เนี่ยเรารู้อยู่กับใจอยู่ว่ากายเรามันไม่สะอาดจริงเพราะฉะนั้นเมื่อกินเข้าไปแล้วตรงไหนบริสุทธิ์ล่ะจะทำให้อะไรบริสุทธิ์ได้เพราะมันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดทั้งหมดเข้าไปแล้วไปสู่กระบวนการย่อยแล้วก็ลงมาสู่ลำไส้แล้วก็เตรียมที่จะถ่ายออกแล้วตอนถ่ายออกมันไม่เหมือนที่ตอนที่กินเข้าไปตั้งหน่อยใช่ไหมกินออกตอนที่เรารับประทานเข้าไปในของดีๆทั้งนั้นเลยอร่อยด้วยแต่เวลาถ่ายออกทำไมเราไม่อยากจะดูมันเลยแปลกนะมันก็เข้าไปในกายเรานี่แหละนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พิจารณาพอเรารู้ตรงนี้ได้เราจะเข้าใจว่าเรามีอะไรเราจะไม่มายึดติดหลงยึดมั่นถือมั่นในกายเรานี้อยู่จะทำให้เราคลายความยึดมั่นตรงนี้ได้อุปทานตัวนี้แหละเป็นตัวปัญหาเป็นตัวที่เราทำให้เกิดสร้างภพชาติขึ้นมามากมายตั้งแต่เริ่มตาเห็นชอบมันก็ยึดไปแล้วไม่ชอบมันก็ยึดไปแล้วแล้วเมมโมรี่เราหรือว่าสัญญาเราเนี่ยมันจำไว้หมดเลยนะที่เห็นก็จำที่ได้ยินก็จำที่ได้กลิ่นก็จำที่ได้รสก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำไอ้ที่อยากจะลืมไอ้ที่ไม่ดีอยากจะลืมมันก็ไม่ค่อยลืมมาจำอยู่เรื่อยคิดย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราต้องเศร้าหมองใจแล้วหาวิธีทางแก้ไม่ได้แต่เมื่อ
ที่มาเรียนรู้ที่วัดแล้วเนี่ยอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงมารู้วิธีการที่พระเจ้าสอนว่าอย่างไรงั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้เรียนรู้เรื่องทุกข์ในกองสังขารสังขารมีอยู่3ชนิดสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีอะไรบ้างสังขารที่1เค้าเรียกว่าสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็มีประเภทของมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายสังขารที่2เค้าเรียกว่าเป็นสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็เป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายสังขารที่3เป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นก้อนดินก้อนหินสังขารทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏไปตลอดเวลาผุพังไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้ได้เราจะมองเห็นว่าเป็นยังไงทีนี้ที่ท่านกล่าวว่าให้มารู้ทุกข์ในกองสังขารก็คือสังขารในตัวเราในกายในใจเรานี่แหละเกิดอีกสังขารหนึ่งขึ้นมาสังขารที่เป็นขันธ์ 5อันนั้นคือการปรุงแต่งของจิตปรุงอะไรปรุงเป็นบุเป็นบาปก็มีปรุงเป็นบุญก็มีปรุงไม่บุญไม่บาปก็มีอันจะปรุงแต่งตลอดเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสในอายตนะทั้ง6เหล่านี้แหละเมื่อกระทบแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปรุงแต่งคิดนึกไปเรื่อยคิดไปทั้งชอบและไม่ชอบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเราจะสังเกตว่าถ้าเราละตรงนี้ได้ท่านตอบมาสุดท้ายว่าเตสังอุปสมโมสุขโขการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอก็คือการปรุงแต่งของจิตแบบนี้แหละงั้นเมื่อหยุดปรุงแต่งก็คือหยุดคิดหยุดคิดก็เป็นนิวรณ์ดับก็เป็นสมาธิมันอยู่ที่เดียวกันเลยนะสังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเราไม่ต้องไปค้นหาธรรมะอะไรเอามาปฏิบัติหรอกเพราะแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านเรียนรู้แล้วแล้วปฏิบัติมาแล้วเป็นผลมาแล้วท่านจึงเอาย่อๆมาให้เราได้เรียนรู้ทำตามเพราะฉะนั้นแค่เราทำตามเท่านั้นแหละเราลองทำแล้วก็ใช้การสังเกตเป็นหลักเดี๋ยวเราจะประจักษ์ด้วยใจเราเองว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะกรรมไม่เท่ากันชอบแล้วก็ทานไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบดูลมหายใจบางคนอาจจะชอบดูกายบางคนอาจจะชอบดูส่วนใดส่วนหนึ่งของกายได้หมดการปฏิบัติทำไงให้รู้กายเท่านั้นเองนี่คือการกระทำเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆอย่างที่บอกแล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามาสำรวมระวังกายกับวาจารู้แค่นี้นี่ก็เป็นบุญในการฝึกปฏิบัติเรียกว่าในการเจริญกรรมฐานแล้วภาวนาตลอดนั่นก็ตรงกับคำสอนของพระเจ้าข้อที่หนึ่งแต่ยุคปัจจุบันนี้ส่วนมากเราไม่ค่อยจะทำข้อนี้เราจะทำข้อที่สองกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเราก็คิดว่าต้องทำบุญทำดีทำอะไรที่มันเป็นดีๆเข้ามาในที่สุดแล้วเหมือนกับว่าข้อที่หนึ่งเรายังไม่ละเหมือนกับเรายังไม่ได้ล้างมือเราสกปรกอยู่เลยแล้วเถอะด้วยขี้โคลนอยู่แต่กุศลสูปสัมปทาเราจะทำดีแล้วก็คือจะกินผลไม้ที่เขาปอกแล้วผลปรากฏว่ามือสกปรกก็ไปจับผลไม้ที่ปอกแล้วแล้วก็มากินแล้วก็กินอะไรเข้าไปเชื้อโรคเข้าไปด้วยเพราะนั้นการทำบุญแบบนี้จึงผสมกับบาปจึงเข้าใจผิดเพราะอะไรเพราะเวลาจะทำยงก็อธิษฐานว่ายังไงถวายของสักชิ้นหนึ่งก็ขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งใช่ไหมขอให้ถูกหวยอันนี้ค้าขายป่ะโยมลองคิดดูดิเพราะมีสิ่งแลกเปลี่ยนทำสิ่งนี้เพื่อจะต้องการให้ได้นั่นนี่คือการเข้าใจผิดทำให้เรียกว่าเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนดังนั้นการสร้างบุญของเราทุกวันนี้ของชาวพุทธก็จึงไปผิดทางเหมือนกันก็เรียกว่าสร้างภาพแล้วก็หมกเม็ดตัวเองเอาไว้แต่ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงเนี่ยแค่ข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองแค่ว่าเราไม่ทำบาปทั้งปวงเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วบุญเกิดขึ้นมาแล้วงั้นเราบางคนก็บอกว่างั้นเราเอาภาวนาอย่างเดียวละท่านบอกว่าให้ทานทำให้รวยรักษาศีลทำให้สวยให้งามเจริญภาวนาบอกว่าทำให้ฉลาดเพราะนั้นเอาภาวนาอย่างเดียวเลยไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลก็ได้แน่ไงเราก็ฉลาดอยู่แล้ว ก็ปรากฏว่าเกิดมาฉลาดเหมือนกันแต่จนแล้วก็หน้าตาขี้เหร่เอาไหมละใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตได้ดีว่าพระเจ้าท่านทำทั้งหมดเลยทำทุกอย่างบารมี30ธาตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเนี่ย8ที่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเนี่ยบำเพ็ญด้วยสิ่งพวกนี้ทั้งนั้นเลยเป็นความเสียสละ
พุทธศาสนาในเสียสละยิ่งใหญ่เราลองย้อนกลับไปดูต้นพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดสุเมธดาบทก่อนจะมาเป็นเนี่ยสุเมธดาบทนี่เป็นดาบทที่ทำฌานมีฌานเกิดขึ้นมามีฤทธิ์แล้วด้วยเหาะมาได้แล้วก็มาเจอพระปฏิพุทธเจ้าจะเสด็จเราก็เลยมาดูประชาชนเขาทำอะไรเขาทำทางว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาท่านก็เลยไปขอทำด้วยแต่ก็ไปได้ในที่ที่ลำบากเพราะเขาถือว่าท่านมีฤทธิ์แล้วก็ทำพอดีพระเจ้าเสด็จมาแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จเหลือช่วงหนึ่งประมาณบ่อเป็นที่เปื้อนกิเลนที่อะไรอยู่เหมือนกันจะทำยังไงตอนนี้ทำไม่ทันก็เสียสละตัวเองลงไปนอนเลยจะย้ายผมแล้วก็ลงไปนอนให้พระเจ้าเดินข้ามตัวเองไปเสร็จแล้วเมื่อพระเจ้าเดินข้ามไปแล้วท่านก็พยากรณ์ว่าฤาษีตนเนี้ยถ้าฟังธรรมเราเดี๋ยวนี้ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระเจ้าในอนาคตการชื่อว่าสมณโคดมได้พยากรณ์ไว้ละเอียดหมดเลยไปเกิดที่ไหนบิดาเป็นใครมารดาเป็นใครก็ได้พยากรณ์เช่นนั้นไว้นี่เรามาลองสังเกตว่าศาสนาพุทธเริ่มต้นด้วยการเสียสละแม้ความเป็นพระอรหันต์เลยนะนี่ยิ่งใหญ่ดังนั้นทานที่เราให้เนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยมันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีขึ้นใจมันดีขึ้นตอนนี้เนี่ยทำอะไรมันก็ดีมันเริ่มต้นจากตรงนี้งั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะการให้ของประเทศไทยเรามีอยู่มากพอสมควรตอนเรามาฟังของพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมที่ให้ทั้งหมดเลยให้อะไรก็ให้ได้หมดให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้ภรรยาก็ให้ได้เสียสละได้ดังนั้นการให้ของคนไทยเราเนี่ยยังมีอยู่มากคนไทยเลยไม่จนไงประเทศไทยไม่จนหรอกนะเป็นเมืองที่เป็นเมืองบุญที่อุดมสมบูรณ์ประเด็นที่สองเรายังสวดมนต์กันอยู่ท่านเทวดาก็ยังอยู่บางประเทศอย่างทะเลทรายเนี่ยเทวดาไม่มีหรอกแล้วเขาก็ไม่สวดมนต์งั้นสังเกตให้ดีฮะการสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ก็เรียกว่าสาธยายตั้งสติสวดไปจิตเป็นสมาธิรู้ความหมายเข้าถึงธรรมได้ทำอยู่เป็นประจำเช่นนี้ดังนั้นการสวดมนต์เทวดาเขาฟังออกเขาก็มาอนุโมทนาเนี่ยตอนนี้เราจะมีเทวดารักษาอยู่เพราะประเทศไทยเราสังเกตให้ดีว่าภัยพิบัติถึงจะเกิดก็ตามแต่ไม่รุนแรงเหมือนที่อื่นเขาเราจะมีการผ่อนคลายตรงนี้ได้เพราะเหตุที่คนไทยเรายังมีการกระทำตรงนี้อยู่นี่แค่สวดมนต์นะแล้วก็ให้ทานแบ่งปันกันเนี่ยกุศลมหาศาลจิตที่คิดให้จะบอกว่าจิตยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะให้ของว่าจะเป็นวัตถุทานจะเล็กจะน้อยจะมากจะน้อยไม่ได้เกี่ยวแต่เจตนาที่จะให้เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นยิ่งใหญ่สูงกว่าก็ไปอีกมันก็เลยเป็นศีลตัวนี้งั้นเมื่อกุศลโสมสัมมาทาคือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนยอมลองคิดดูว่ากุศลจะถึงพร้อมตอนไหนกุศลแปลว่าฉลาดทำบุญจนฉลาดจนเกิดกุศลขึ้นมากุศลจะถึงพร้อมตอนจิตเป็นสมาธินั่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละกุศลจะถึงพร้อมเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าทำความดีไปจนถึงขั้นจะถึงสมาธิได้ที่สุดแล้วเราต้องมาทำข้อที่หนึ่งอยู่ดีจะต้องมาเว้นจากบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยจิตเราก็จะเป็นอิสระจิตจะเขาเรียกว่าจิตจะอ่อนวะอ่อนโยนแล้วก็นิ่มนวลขึ้นมาจิตนี้ควรแก่การงานที่จะมารับมารู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงมารู้แล้วเรายอมรับความจริงนี่แค่นั้นเองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยทำไงที่จะเรียนรู้แล้วยอมรับมันไม่ยอมรับแล้วเนี่ยการปล่อยวางไม่ต้องบอกหรอกมันตัดละปล่อยวางไปได้เองเพราะเราเข้าใจแล้วรู้ถึงโทษรู้ถึงประโยชน์ของมันเราถึงจะกระทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่ว่ากุศลโสปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเราจึงต้องมาเรียนรู้ที่วัดทำอย่างไรมาเจริญสติอย่างไรให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเรียนรู้แล้วเราก็ไปทำต่อที่บ้านทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดญาณของใจจิตเราก็จะเข้าถึงความสงบได้สงบที่เรียกว่าตั้งมั่นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบแล้วก็มาใช้พิจารณา2ประเด็นถ้าเราใช้ดูลมหายใจดูไปก็ดูประคองรู้ไปเรื่อยๆจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจนั้นเป็นสมาธิแล้ว
แต่ถ้ามารู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดตรงนี้เป็นวิปัสสนางั้นอนุสติ10เนี่ยมีอยู่2ข้อใน10ข้อทั้งหมดตั้งแต่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สุดท้ายเค้าเรียกว่าอานาปานสติมาระลึกถึงลมหายใจแล้วก็อีกข้อนึงกายคตาสติระลึกถึงกายเราอาการ32สองอย่างนี้สองข้อนี้คืออานาปานสติและกายคตาสติสามารถที่จะปฏิบัติเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเสร็จงั้นเราไม่ต้องไปสงสัยตรงนั้นอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์สุดท้ายก็คือมารู้ตริลักษณ์นั่นเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในขั้นต้นที่เราจะต้องพิจารณาคือให้เห็นความจริงว่ากายเรามีอะไรก็ลองนึกดูก็ได้เนี่ยที่นี่เรามาเรียนรู้ก็แปลให้ฟังด้วยเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บตันตาฟันตาโจหนังอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กายภายนอกลอกหนังไปก็เห็นเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกอาตมาก็เพิ่งมารู้จักที่วัดสังฆทานนี่แหละก็เลยทำให้เข้าใจธรรมะได้ชัดขึ้นขนาดเราเรียนรู้ปฏิบัติมาแล้วก็ยังไม่ค่อยถึงแปลกมากแต่พอมารู้ความจริงตรงนี้ได้อ๋อมันทำง่ายเลยโยมมันทำไม่ยุ่งยากเลยพอเราเริ่มต้นนั่งเราก็นึกไปเรื่อยเลยใหม่ๆก็อาจจะลืมตาเพราะมันต้องไม่ได้ก็ดูไปก็นึกไปดูไปก็นึกไปอย่างเงี้ยนั่นแหละเข้ามาเริ่มทำก็เรียกว่าทำสัญญาให้เกิดขึ้นทำเมมโมรีบันทึกไว้พอมันทึกไว้บ่อยๆเข้าเกิดความจำได้เคยชินอีทีนี้พอเรานั่งแล้วก็หลับตานึกก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บตันตาฟันก็นึกถึงฟันเราในปากตาโจนหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่ก็นึกไปงี้เรื่อยๆจนครบ32เขาครบ32แล้วก็อุทิศส่งกุศลเลยแล้วก็หยุดพอแล้ววันนี้วันต่อไปเราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทำทุกวันทุกวันทุกวันทำอย่างนี้แค่นี้ตอนเด็กปัญญาโยมจะเกิดขึ้นมาสมาธิก็เกิดแล้วบางท่านเกิดแล้วไม่รู้ตัวก็มีเพราะมันหยุดคิดนั่งอยู่เฉยลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาพระเจ้าไม่ได้ให้หลับตานะแต่ครูบาอาจารย์ในยุคถัดมาท่านเห็นว่าคนยุคปัจจุบันนี้จิตใจเขาไม่ค่อยอยู่กับตัวจะวอกแวกไปที่อื่นไม่ค่อยสงบเป็นคนลุกลี้ลุกลนมากขึ้นใจมันร้อนไงวัตถุมันมากขึ้นเลยทำให้ใจมันร้อนขึ้นดังนั้นจิตจะไม่ค่อยอยู่ก็ต้องใช้วิธีหลับตาแล้วนึกเอาเพราะถ้าลืมตาแล้วเดี๋ยวมันไปละบอกแวกบอกแวกจิตเราจะไม่ตั้งมั่นแต่เราลืมตาเรามองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาจิตเข้ามานึกถึงกายเราที่นั่งอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้จะทำงี้ได้บางคนเนี่ยลืมตาเนี่ยทำสงบได้ดีกว่ามันหยุดคิดได้นะดีกว่าก็มีบางคนหลับตาแล้วเนี่ยไปเรื่อยเลยเดี๋ยวไปคิดโน่นคิดนี่ไปแป๊บเดียวนั้นไม่รู้กี่เรื่องจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงนั้นฝรั่งส่วนใหญ่เขามาเขาจะมาถามเรื่องนี้กันมากเหมือนกันก็จะถามว่าตาทิพย์หูทิพย์มีไหมอยู่เชื่อหรือเปล่าโยมเชื่อไหมหูทิพย์ตาทิพย์เชื่อเหรอเคยเห็นละใครเชื่อบ้างเคยได้ยินใช่ไหมแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะหรือว่าเคยเห็นว่ามีคนไปหาใครสักคนก็บอกอ๋อมีหูทิพย์ได้ยินเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าสังฆทานมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เลยยอมว่าไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าสอนฝรั่งเนี่ยต้องสอนแบบวิทยาศาสตร์แล้วอย่าไปตอบปัญหาต้องไปตอบคำถามว่าเยอะเดี๋ยวเราจนเขาทำการบ้านมาแล้วโยมเขาอ่านพระไตรปิฎกมาเลยนะก่อนจะมาเมืองเราก่อนจะมาเรียนรู้เนี่ยจริงๆในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเรียนพุทธศาสตร์ศึกษามานานแล้วเป็นร้อยปีมาแล้วเขาเรียนเพื่อการเข้าใจเขาเรียนเป็นปรัชญาแต่ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เข้าไม่ถึงแก่นเขาเรียนแก่นเลยแต่เขารังเกียจการนับถือศาสนาพุทธของคนเอเชียว่างมงายงมงายไหมก็ใช่อ่ะเป็นพุทธแต่ไม่ได้ทำตัวให้เป็นพุทธเลยใช่ไหมทำตัวที่ไม่น่าเป็นอ่ะสารพัดเรื่องลองคิดดูก็ได้แล้วก็อย่างน้อยศีล5เนี่ยคุณสมบัติของมนุษย์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอากลัวรักษาศีลเดี๋ยวกลัวรับศีลแล้วเดี๋ยวไปทำไม่ถูกแล้วจะตกนรกก็กลัวอีกใช่ไหมจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วถ้าไม่รับอ่ะไม่รับศีลนะตกง่ายกว่าไหมนั่นศีลเป็นเครื่องกั้นทำให้เราตกลงไปยากเท่านี้เองมันอย่างเรารักษาศีลสมมติเราสมาทานศีลมาแล้วตอนเช้าเกิดทำไปได้สักชั่วโมงหนึ่งอ่ะเกิดอยู่ๆตบยุงเข้าไปอ้าวลืมเราก็วิธีทำไง
ก็สารภาพเลยพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วในข้อนี้ต่อไปจะต้องระวังไว้ให้ดีต่อไปศีลกลับมาแล้วนี่คือสติด้วยที่เราไปรู้เห็นไหมถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีสติเลยตลอดเลยโกรธนี่โกรธผูกปีผูกเรือนเลยใช่ไหมโกรธระยะยาวแต่มาฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออมันคลายได้ยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องโหติตาทิพย์ยงสงสัยอาตมาก็บอกฝรั่งว่าความถี่ frequency คือความถี่ของคลื่นเสียงเนี่ยของคลื่นน่ะคลื่นเสียงเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่760ไมล์ต่อวินาทีใช่ไหมนี่วิทยาศาสตร์สมัยมัธยมปลายยังก็จำได้ก็อยู่ก็ยังจับมาใส่วิทยุเลยหูทิพย์หรือเปล่าเพราะเสียงส่งมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เราฟังตรงนี้ได้หูทิพย์ไหมล่ะฟังได้ไกลก็บอกเอ๊ะเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่บอกเอาฟังต่อไปแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงเร็วไหมโยมเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเอาดูมันแลบก่อนพอฟ้าแลบแป๊บยมนับในใจเลยนะ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ตู้มแสดงว่าจากเราไปถึงที่ฟ้าลงนั้น5กิโลวิธีนับคร่าวๆทดลองดูได้นี่คือแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงเห็นแสงแล้วเสียงถึงตามมาแต่เสร็จแล้วก็เราก็จับมาใส่ทีวีใช่ไหมก็จับคลื่นมันมาไว้ที่ทีวีส่งมาจากไหนไม่รู้แล้วมาดูตรงนี้ได้ตาทิพย์หรือเปล่าพระหลานก็บอกเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่อ่ะเราก็บอกเอาฟังต่อไปแต่จิตคนเนี่ยเร็วที่สุดเลยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงบ้านอยู่ที่ไหนเอาอยู่อเมริกาเอาลองนะหลับตานึกถึงบ้านเอาลืมตาขึ้นมาไปกลับมาแล้วใช่ไหมเร็วมากใช่ไหมแล้วทำไงเราจะจับจิตดวงนี้ได้พุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เอาสติมาจับจิตได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนที่สมาธิกล่าวมาตั้งต้นเนี่ยก็คือมารู้กายเรารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะเข้าเราจะรู้ทันจะทันอารมณ์ตรงนี้ได้พอเราจับจิตได้เป็นไงมันหยุดคิดเป็นสมาธิพอสมาธิเกิดจนตั้งมั่นจนเกิดเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาลึกเข้าไปแล้วโยมจะสามารถระลึกชาติก็ได้แต่อดีตทนหลังจะสามารถมีได้ยินเสียงไกลๆก็ได้หูทิพย์ตาทิพย์ก็เห็นได้ถูกไหมเพราะเราจับความถี่ที่เร็วที่สุดได้เพราะนั้นไอ้ความถี่ที่น้อยกว่าก็หมูมากตอนนี้พอบอกฝรั่งอยู่เข้าใจไหมงั้นลงมือทำเลยก็ต้องลงมือปฏิบัติเลยถึงจะรู้ผลเพราะแค่นี้สอนไม่ต้องเยอะคือเมื่อเขาสงสัยตัวนี้บอกแค่นี้แล้วจบไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกบายเยอะเดี๋ยวงงเนี่ยคนไทยเราฟังเยอะแล้วก็งงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้ทำเชื่อไหมเนี่ยฟังอาตมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมจำได้ไหมคะจำไม่ได้ ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นตรงนี้นะแต่ก็ต้องฟังเอาไว้เพราะยุคนี้เรานี้ก็ห่างพระพุทธเจ้ามาไกลเหมือนกัน 2,500 กว่าปีเนาะเกินครึ่งมาแล้วก็เรียกว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูไอ้เหล่าที่1เหล่าที่2ไม่ค่อยมีแล้วก็เหลือเนื้อยาบุคคลที่ต้องพูดแล้วพูดอีกฟังแล้วฟังอีกถึงจะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นต้องมาฟังธรรมบ่อยๆเราต้องมาฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติบ่อยๆงั้นถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้แต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถึง 5,000 ปีงั้นธรรมของพระองค์ก็ยังอยู่ฉะนั้นเพียงแต่ว่าเรามาปฏิบัติให้ถูกทางเป็นสมาธิฐิเท่านั้นเองถ้าลองคิดง่ายๆเนี่ยถ้าเราลองเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องรีบทำเลยทำไปเรื่อยๆทำช้าถึงเร็วทำเร็วถึงช้ามันหล่นฉะนั้นไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเลยเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องเดินไปสังเกตว่าเข็มนาฬิกามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหมติ๊ก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 ไปเรารีบไปมันจะตามเราไหมมันก็ไม่ตามนะมันก็เดินของมันเราช้าล่ะมันก็ไม่รอเรามันก็เดินของมันไปเพราะฉะนั้นทำสติยังไงให้ได้เหมือนเข็มวินาทีรู้แบบเนี้ยรู้แล้วไม่คิดนะรู้ผ่านไปรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวเห็นเขาก็ใช้คำว่าหนอก็ได้ไงเห็นหนอได้ยินหนอคิดหนอรู้หนอได้กินหนอไปเรื่อยอย่างเงี้ยให้อยู่ในบริเวณกายเราเรื่อยไปแต่นี่เราจะมารู้ทันอายตนะทั้ง6ได้มาตายเห็นกำหนดรู้ปุ๊บมันก็ดับหูได้ยินกำหนดรู้ปุ๊บมันก็ดับที่หูมันไม่ต่อแต่ถ้ามันกำหนดไม่ทันมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปฟังไอ้เสียงอะไรมันคิดแล้วปรุงแต่งทันทีเสียงอะไรชอบไม่ชอบใช่ไหมมันก็จะปรุงไปเรื่อยแล้วก็คิดไปสารพัด
จากสัญญาอดีตที่เราเคยจำมามันก็เอาตรงนี้มาผสมกันคิดต่อไปเนี่ยทำให้เกิดการสร้างหมองของจิตในการคิดแบบนี้ที่จะถูกสะสมพวกนี้เอาไว้แล้วเราไม่รู้ตัวอยู่ๆนั่งๆอยู่ทำไมเคยไหมว่าเอ๊ะมันเครียดอะไรไม่รู้ใช่ไหมเครียดไม่รู้ตัวไม่รู้มันเครียดอะไรเนี่ยเพราะความคิดที่เราคิดไม่จบคนตายสมองจะคิดไม่สรุปคิดแล้วก็แตกกิ่งแล้วแตกกิ่งคิดตรงนี้ไปต่อแตกกิ่งแล้วมันไม่จบทั้งเรื่องเลยในที่สุดไอ้ตรงที่แตกกิ่งมันติดอยู่นี่แหละมันทำให้เกิดความเศร้าหมองในใจแล้วมันเครียดขึ้นมาได้งั้นเราต้องคิดให้เป็นระบบหัดคิดเพราะว่าวิธีคิดนี่เองนั่นสัมมาทิฏฐิก็คือวิธีคิดหรือว่าทัศนคติที่ถูกต้องตามธรรมชาติเมื่อทัศนคติถูกต้องแล้วก็เกิดอะไรธรรมสังคโปนี่ไงตำริชอบคิดก็ถูกธรรมวาจาก็พูดถูกธรรมกรรมโตก็ทำการงานได้ถูกการกระทำก็ทำถูกแล้วมันอยู่ที่ต้องเริ่มต้นตรงนี้ให้ดีธรรมทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องถูกจะกำหนดแบบไหนทำอะไรต้องให้รู้ตรงรู้จริงตามนั้นเพราะฉะนั้นใช้วิธีลองทำถ้าเราไปตั้งแบบนั้นไว้เนี่ยมันจะตั้งไปที่จิตนั้นสมมติว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเรารู้ว่ามานั่งสมาธิเราต้องนิ่งต้องว่างเราก็นึกแต่จะต้องนั่งเราจะต้องนิ่งด้วยในที่สุดพอเราเริ่มนั่งจิตเราไปอยู่ตรงที่นิ่งที่ว่างเราต้องการผลตัวนี้เราก็ไปหาวิธีคิดมันอยู่ตรงนั้นในที่สุดความคิดเป็นนิวรณ์ก็ขวางกั้นเราไปสู่ตรงนั้นไปไม่ได้ทันทีนั่งมาหลายก็เป็นนิวรณ์พอนิวรณ์ดับหลับเพราะกำลังสติไม่พอนิวรณ์ตัวนี้ทำให้เกิดอาการคิดไปเรื่อยเลยคิดพอเลิกคิดก็หลับมีสองอย่างที่ปฏิบัตินั่งนะนั้นอิริยาบถนั่งสงบยากอาตมาจะสอนอย่างนี้เสมอแต่ถ้ายืนเนี่ยจะสงบได้เร็วเวทนามันเกิดเร็วแต่สามารถเพราะยืนมันต้องระวังนะกลัวจะล้มไอ้จิตที่ระวังนั่นแหละเป็นสติแต่ถ้านั่งไม่ค่อยระวังหรอกปล่อยใจยิ่งถ้าคิดออกไปข้างนอกแล้วปล่อยเลยนิวรณ์ครอบงำเรียบร้อยนิวรณ์เกิดจากความคิดที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดชอบพอใจยินดีเป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายเป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าทั้งชอบแล้วไม่ชอบปนไปปนมาเกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นอุทจักขุกุจจานิวรณ์คิดไปคิดมาก็ไม่หยุดไม่ตั้งสติกลับมาที่ตัวเองคิดมันไปเรื่อยเลยในที่สุดแล้วก็เกิดสงสัยเอ๊จะทำไปได้ผลไหมเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรไหมเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวสงสัยถึงพระเจ้าเลยตกเสียตกลงก็เลยเลิกทำก็เลยสงสัยเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ทีนี้ถ้าไม่ตั้งสติกลับมามันรู้ตัวอีกก็ปล่อยมันคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งปรุงไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยนะเข้าเกิดอะไรขึ้นเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนอนหลับถึงได้บอกว่าพอหยุดคิดมันก็หลับนะนิวรณ์หมดเลยนั้นจิตเราจึงไม่เข้าถึงความจริงได้สักทีเลยเพราะเราใช้แต่ตรงนี้อยู่ตลอดไป ใช่ไหมสงสัยพระเจ้าไหมว่ามีจริงหรือเปล่าใครสงสัยใครเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงใครเชื่อบ้างก็ต้องเชื่อเนาะเพราะนับถือศาสนาพุทธเนี่ยแต่ถามว่าเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงงมงาย ใช่ป่ะก็น่าคิดนะเอ๊ะเขาว่างมงายจริงนะเราก็ไม่เคยเห็นอะไรเชื่อได้ไงเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์มีเหตุผลยังไงที่ทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงมีไหมใครสามารถมีรางวัลท่านบอกว่าเอาง่ายๆลองคิดง่ายๆนะทุกคนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมใช่ไหมมีพ่อแม่ของพ่อแม่ก็เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ย่าตายายล่ะเป็นทวดใช่ปะพ่อแม่ของทวดล่ะปู่ทวดย่าทวดยายทวดใครมีทวดมั้งมีไหมไม่มีใครเคยเห็นใช่ไหมแต่คิดว่ามีไหมทำไมอ่ะทำไมเชื่อว่ามีโอ้พ่อแม่เนาะปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังบางทีก็มีรูปติดให้ดูด้วยใช่ไหมเออถ่ายรูปมาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้ามีจริงก็ดูที่พระสงฆ์อ่ะพระประสงค์เนี่ยสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อกันมาในระดับต้นๆที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกไว้เนี่ยคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ล้วนๆเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วเพราะนั้นเป็นความจริงที่สืบกันมาได้งั้นต่อมาก็ยังเป็นพระอรหันต์อยู่นะที่ยังเขาเรียกว่าสังคายนาพระไตรปิฎกแต่ละครั้งเนี่ยต้องรู้สะอาดเท่านั้นรู้กันได้ยังไงจะรู้กันโดยสภาวะจิตจะรู้กันเองนักปฏิบัติก็จะรู้เนี่ยโยมปฏิบัติไปเดี๋ยวก็รู้แรกๆอย่าไปคิดรู้จิตคนอื่นเลยรู้จิตเราให้ได้ก็แล้วกันพอเรารู้ใจเราได้เดี๋ยวเราก็รู้ใจคนอื่นเหมือนกับรู้กายเราเหมือนกันรู้กายเราได้แล้วก็รู้คนอื่นหมดเลยเหมือนกับรู้ใบไม้ใบเดียวเนี่ยก็รู้ได้ทั้งหมดดังนั้นโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปเพราะนั้นเราต้องรู้ทั้งโลกไหมไม่รู้เนาะหมู่สัตว์ก็คือใครก็คือเราก็เป็นหมู่สัตว์นั้นเพราะนั้นโลกคือเราเพราะนั้นเรามารู้เราทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็รู้ทั้งโลกได้แล้วมันสามารถที่จะรู้ได้จริงๆโยมทดลองเอาแต่อย่าไปอยากก็อย่าไปทำอะไรเพราะอยากกันบ่อยละตัวนี้จ้ะมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์งั้นก็ตั้งรู้สติฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้จักแล้วก็เริ่มรู้จริงทุกข์เกิดแล้วจริงๆเนี่ยทุกข์เกิดการก็จะบีบคั้นทำให้เราอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนิยบทแต่ในที่สุดแล้วก็ทุกข์จากความคิดเราจะเห็นความทุกข์ตรงนั้นแต่ถ้าเราตั้งแค่ดูเฉยๆว่ามันคิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นการเกิดดับของจิตจะเห็นการดับของความคิดดับของทุกตัวสุดท้ายนี่เป็นนิโรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกไปเช่นนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งหวังที่จะทำอะไรย้อนมากล่าวอยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันว่ามีบุคคลถามพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามแล้วได้อะไรพระเจ้าบอกไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรก็เอาปฏิบัติไม่ได้แล้วทำทำไมใช่ไหมพระองค์ก็ส่งแยมพระส่วนแล้วก็กล่าวว่ามันไม่ได้อะไรหรอกแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงงคุณงานฟุ้งซ่านลำคาญใจมันหายไปความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นมันหายไปความอยากความโลภมันหายไปความหลงในตัวเองหลงสิ่งต่างๆมันหายไปจนที่สุดอวิชชามันหายไปแล้วเหลืออะไรว่างสว่างสงบแล้วใช่ไหมเหลือความจริงที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราหวังจะได้มันสงบไหมหวังความนิ่งไหมเปล่าแต่ท่านบอกว่าปฏิบัติให้ปฏิบัติแต่ไม่ได้อะไรแต่ปฏิบัติแล้วมันจะหายไปงั้นลองสังเกตดูกับเราก็ได้เราทำไปเหมือนไม่มีอะไรทำสติก็รู้ตัวอยู่เงี้ยเหมือนมันไม่มีอะไรแต่อยู่ๆเอ๊ะมันหายโกรธไปตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยหงุดหงิดเนาะเมื่อก่อนนี่โอ้โหไม่ได้เลยใครมาอะไรนิดหน่อยเลยปีนแล้วเดี๋ยวนี้เอ๊ะรู้สึกเฉยๆได้ยังไงนี่คืออนุภาพของมันที่จะเกิดขึ้นเราไม่รู้ตัวแต่นี่แต่เราไปตั้งความหวังว่าเราจะต้องนิ่งต้องสงบเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์ผิดทางเลยตรงนี้ผิดเพราะฉะนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นเป็นเส้นทางเพื่อก็เรียกว่าเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าเรามาถูกทางปฏิบัติถูกแล้วเพราะนั้นก็ใช้วิธีว่าทำตรงนี้ให้จบให้มันดับถ้านิมิตไม่ดับปัญญาก็ไม่เกิดในการเห็นต่างๆอย่าไปเชื่อใครว่าต้องเห็นนู่นเห็นนี่ถ้ามันเห็นขึ้นมาต้องละความเห็นให้ได้ถ้าละไม่ได้ยมไม่ได้ปัญญาเลยมันจะมีกันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นสติเป็นตัวที่จะเรียกปัญญามาสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งคมเท่าไหร่ปัญญายิ่งคมเท่านั้นสติต้องฝึกฝนนั้นตรงนี้เราฝึกคือการฝึกเรามาเรียนรู้การฝึกดังนั้นเราคือฝึกตลอดเวลานั้นบุญก็คือฝึกสติเห็นไหมฮะเป็นบุญแล้วศีลก็เป็นตัวสติที่เราฝึกสำรวมกายกับวาจาเห็นไหมสมาธิคือควบคุมสติมั่นคงสมาธิก็ตั้งมันตรงนี้เป็นตัวนั้นฉะนั้นเราลองมาใช้ว่านี่ข้อที่สองว่ากุศลโสมสัมมาทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อสุดท้ายสัจจะประโยชน์ทัพนังการทำจิตให้เขารอบตัวนี้ใช้อะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นศีลกุศลโสการทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นสมาธิการทำจิตให้เขารอบเป็นอะไรทำยังไงให้จิตเขารอบใช่ไฮเตอร์ใช่ป่ะใช่ปัญญาเห็นไหมจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอยู่ที่นี่พุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าพระองค์ไหนเกิดขึ้นมาพระองค์ต้องสอนอย่างนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้แล้วตรงนี้เข้าไปในล็อกของอะไรอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่ถูกพัฒนาคือภาวนาปัญญา
ก็ทั้งหมดอยู่แค่นี้จริงๆแล้วแล้วการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยในมรรคมีองค์8ทำอะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบแค่นั้นเองโดยเรามีศีลเป็นพื้นฐานก็อย่างที่บอกนี่ไงบุญคือฝึกสติศีลคือสติสำรวมกายกับวาจาสมาธิคือควบคุมสติแล้วพิจารณากายปัญญาเกิดก็เกิดจิตขาวรอบสว่างสวยมันก็เกิดความสว่างขึ้นมาเองพอโดนฟอกแล้วมันสะอาดไปเรื่อยแล้วชำระไปเรื่อยๆไม่ใช่ทีเดียวจะหมดใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ากิเลสเกิดกับเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วเกิดทั้ง5ทางจิตเป็นผู้ที่ทำการเกิดตลอดเลยตาเห็นก็เกิดแล้วหูได้ยินก็เกิดแล้วจมูกได้กลิ่นก็เกิดแล้วแล้วถ้าเราไม่ล้างเลยไม่ชำระเลยล่ะหนามากที่ตอนจะตายลำบากมากตอนป่วยเอ่ยตอนจะตายเนี่ยจะลำบากมากน่าสงสารจะทุรนทุรายมากเพราะมันถูกบีบคั้นตรงนี้หมดเลยเมมโมรีหรือว่าสัญญาที่จำไว้มันเป็นสัญญาประเภทนี้หมดแล้วจิตพวกนี้จะทำให้เราไปไหนอ่ะขณะจะตายโกรธขึ้นมานรกเป็นที่ไปขณะจะตายเกิดโลภอยากได้แล้วขึ้นมาทันทีทันใดตอนนั้นมันมีกำลังสะสมมามันมาบีบคั้นเราได้ไปไหนเป็นเปรตถ้าขณะที่จะตายเกิดกลัวขึ้นมาอย่างมากเลยเป็นอสุรกายถ้าขณะจะตายเกิดความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเป็นอะไรตัวนี้จิงจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานเอาไหมล่ะถ้าไม่เอารีบฝึกสติตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งตายทิ้งไม่ได้เลยนะแล้วก็มีศีลห้าไว้ตลอดชีวิตยังมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วก็ทรงเอาเล็บจิกเข้าไปที่ดินนิดหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยแค่ติดเล็บมันนี้เท่านั้นเองกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยน่าคิดเนาะทำไมทั้งที่มนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงใช่ป่ะก็แปลว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ผู้จะมีจิตใจสูงได้คือผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วอาตมาจึงกล่าวว่าผู้ที่มาวัดนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาไงผู้มาฝึกตนเพื่อทำจิตใจให้สูงนี่ไงให้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าเรามีสมองแล้วสมองเนี่ยมันคิดอะไรคิดชอบกับไม่ชอบละความชอบไม่ชอบนี่เอาคำหลวงปู่มาใช้ท่องให้ได้เลยโยมชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเดี๋ยวโยมอยู่บ้านแล้วจะไม่ว่าใครหรอกพอไม่ว่าใครแล้วเป็นไงคนแก่น่ารักนะใช่ไหมลูกหลานเข้าหาแต่ถ้าเราว่ามันบ่อยบ่นมันบ่อยเพราะความรักความเป็นห่วงมันไม่เข้าหรอกมันหนีไกลเลย รักแล้วก็เรียกว่าอะไรรักกันห่างช่างกันชิดใช่ไหมเดี๋ยวช่างมันจะชิดมาเรื่อยๆเพราะนั้นลองปฏิบัติแล้วสังเกตดูทำความคิดความเห็นให้ตรงๆแล้วค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนสตินี่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นมาถ้าตื่นกำหนดได้จะดีมากตอนตื่นกำหนดเลยอย่าเพิ่งขยับตัวกำหนดรู้ทุกข์ในการนอนตอนนอนเป็นทุกข์เราจะรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยตรงไหนที่เรานอนเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับจะลุกขึ้นจะไปไหนได้มีเหตุผลเอาไปล้างหน้าไปชำระไปแปรงฟันทำไมต้องไปแปรงมันเหม็นมันสกปรกก็มาดูที่มันสกปรกจริงหรือเปล่าก็พิสูจน์ได้นะแต่บางทีมันรู้อยู่แก่ใจแล้วไงแต่ยังไม่เห็นความจริงก็มีเรารู้เป็นว่าอย่างนี้นั้นต่อไปถ้าเราทำงี้ได้เราก็จะไม่เชื่อใครแล้วใช่ไหมจะเชื่อในสิ่งที่เราทำพิสูจน์แล้วมันก็จะไม่เกิดคิดว่าน่าจะเขาว่าอันนี้เป็นผีหมดเลยไม่ใช่ความจริงคิดว่าก็ยังไม่จริงใช่ไหมน่าจะแม่น่าจะเป็นนั้นน่าจะเป็นนี้ก็มันไม่เป็นนะใช่ไหมถ้าเขาว่าไม่รู้ใครดังนั้นตรงนี้จะไม่มีขึ้นเราจะเจอความจริงจริงๆแล้วเราก็จะไม่มาหลอกลวงไม่มาหมกเม็ดหรือมาสร้างภาพกันอีกต่อไปการปฏิบัตินี่คือเปิดใจเปิดความจริงออกมาแล้วเราจะมารู้ความจริงของตัวเราได้นี่คือการไปพ้นทุกข์ถ้าไม่เราไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ยากตอนนี้ต้องยอมรับเสร็จแล้วก็ใช้นี่เข้าไปยอมรับแล้วก็ใช้นี่เข้าไปอาจจะเป็นนี่เขาแต่อดีตชาติก็เลยมาแกล้งเราก็เลยมาด่าเราก็เลยมาโกงเราก็ใช้นี่เข้าไปทำใจยากนะแต่ทำได้จะดีมันเป็นอย่างนี้จริงแต่เรายังไม่เห็นฉะนั้นพอจิตเป็นสมาธิสามารถที่ไปรู้อดีตชาติได้เนี่ยมันจะเห็นฉะนั้นเมื่อใจไปแล้วเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยจิตเราจะเข้มแข็งจิตที่ให้นี่แหละที่ยอมให้อภัยเป็นอภัยทานเป็นทานที่สูงที่สุดเลยนะให้ธรรมะเป็นทานในธรรมทานถือว่าชนะการให้แต่ถ้าโยมเอาไปฟังไปแล้วฟังธรรมไปแล้วไม่ไปชนะใจตัวเองการให้ก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ชนะจริงๆเห็นไหม
แต่อภัยทานเนี่ยชนะขันต้องพ่วงเลยเป็นทานที่สูงที่สุดเป็นสิ่งที่ให้ได้ด้วยใจเรานี่เองให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทมันแก้จิตเราเลยมันทำให้จิตเราเกิดเมตตาขึ้นมาเนี่ยเป็นบุญอีกมหาจารย์ฉะนั้นต้องหมั่นทำเอาไว้เรื่องอภัยทานแต่ถ้าทำสติแล้วเดี๋ยวมันไปเองถ้าฝึกสติเป็นประจำนะต่อไปก็จะได้ฉะนั้นฟังแล้วยากไหม รู้สึกยากไหมเหมือนจะยากเนาะไม่ยากเนาะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่ทำให้ถูกทางเท่านั้นเองนั่นที่พูดมาทั้งหมดแล้วโยมเข้าใจแต่จำไม่ได้ก็จะให้แบบย่อๆสั้นๆไว้พอเป็นรู้สติไว้ว่าเป็นตัวที่เราจะได้ทำตื่นเช้าขึ้นมาเอาเลยตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเอาที่นอนเอาหัวนอนเรานั่นแหละหมอนนั่นแหละกราบพระ5 ครั้งเลยไม่ต้องไปห้องพระหรอกนะไม่ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจพอตื่นมาเอาตรงนั้นแหละยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเอากายเราล้วนเอาจิตเราล้วนทำการกราบพระ5 ครั้งที่นี่สอน5 ครั้งใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลสูตรไปอ่านดูนะเพราะนั้นตื่นมาปุ๊บเนี่ยกราบพระ5 ครั้งได้มงคลแล้วเป็นมงคลตั้งแต่เช้าเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเสร็จแล้วก็ทำไงกราบพระ5 ครั้งเสร็จก็นโม3 จบขอน้อมน้อมใช่ไหมมารู้แล้วนโมแปลว่าน้อมน้อมแต่ว่าผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นเรามารู้จากที่นี้ก็แปลให้ฟังน้อมน้อมแล้วเป็นอะไรเป็นพรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนมาวัดสังฆทานต้องรู้นะพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนีแลโอ้โหฟังทุกวันเลยฮะเสียท่าเลยฟังทุกวันเลยนะพรนำประเสริฐเพราะฉะนั้นพรทำยังไงน้อมน้อมเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นบุญเป็นพรด้วยฉะนั้นเมื่อเรานโม3 จบได้พรแล้วใช่ไหม1ได้มงคลแล้วกราบพระ5 ครั้งเสร็จแล้วก็นโม3 จบได้พรแล้วเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่โยมยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงถามว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเคยนึกถึงบ้างปะวันหนึ่งค่อยๆเนาะนอกอย่างมีอะไรขึ้นมาค่อยพระพุทธเจ้าช่วยหน่อยนึกอีตาจ้าก็ช่วยนะนึกถึงว่าองค์ไว้เรื่อยๆพุทโธเฉยๆนี่ก็ได้แล้วเป็นตัวนี้แล้ว นั่นตุติยัมปิตัติยัมปิก่อนโยมรับศีลที่ได้มาแล้วใช่ไหมก็ทำตรงนี้นโมแล้วก็ไตรสรณคมเสร็จแล้วก็บอกข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5 ข้อแค่นี้แหละไม่ต้องปานาติปาตะเวรมณีอันนั้นเป็นพิธีกรรมเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวเราพูดไม่ถูกเดี๋ยวก็เอ๊ะถูกศีลหรือเปล่ากลัวศีลไม่ได้เอาคนไทยเราภาษาไทยเจตนางดเว้นที่บอกแล้วเจตนาไม่ประทุษร้ายและเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเรามีเจตนาแล้วได้แล้วศีลเสร็จแล้วก็เอาตังค์เหรียญวางไว้หัวนอนบ้างบาทเดียวหยิบมาโยมไม่ต้องมากแล้วเอาบาทเดียวบาทเดียวนี้ด้วยน้ำเหงื่อแรงงานของเราได้มาโดยบริสุทธิ์แล้วเสร็จแล้วก็จบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่คือปรมัตถทานการให้ทานที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยโยมใส่ไว้เลยโยมจะเป็นอะไรที่ทำบุญทุกวันวันละบาทเดียวก็จริงแต่ทำทุกวันทุกวันโยมเป็นนิจกรรมเป็นนิจศีลบุญตัวนี้ได้สะสมการให้ทานตรงนี้ไว้ได้เรื่อยๆไม่จนรับรอกินไม่ไหวใช้ไม่หมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกไว้แล้วพอทำทาน1 บาทแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บนเตียงอยู่ก็นั่งอยู่กับที่อย่างนี้แหละก็กำหนดนึกรู้ตั้งแต่ที่สาไปเท้าผ่านด้านหลังไปแล้วก็นึกกลับมาข้างบนนึกผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมานึกผ่านด้านหน้าลงไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3 รอบออกเข้าออก3 รอบนะแล้วก็หายใจเข้าท้อง3 รอบหายใจไงท้องไม่พองเข้าท้องนี่จะยากนิดหนึ่งถ้าหายใจเข้าปอดแล้วก็หายใจออกก่อนก็ได้ออกไปท้องมันแฟบหมดเลยแล้วหายใจเข้าก็จะเห็นจะช้ายาว
ช้าช้ายาวๆด้วยการหายใจแบบนี้เช้าครั้งเย็นครั้งป้องกันโรคมะเร็งคนที่เป็นก็สามารถรักษาได้ด้วยเพราะมะเร็งกลัวออกซิเจนจะเข้าไปทั่วยาวๆทำแบบนี้แค่นี้แหละพอครบ3รอบอุทิศกุศลเลยใช่ไหมตื่นเช้ามาได้เลยได้มงคลแล้วใช่ไหมได้พรอันประเสริฐแล้วได้เข้าถึงพระรัตนตรัยไตรสารคมได้สมาทานศีลก็ศีลก็รักษาแล้วให้ทานก็ให้แล้วเจริญภาวนาก็ทำแล้วครบเลยแต่นี่จำได้ไหมที่พูดทั้งหมดจำได้ไหมจำนะหรือเดี๋ยวเอาไปทำแล้วเอาไปทำเช้าครั้งเย็นครั้งบางคนบอกอาจารย์เช้าไม่ทันหรอกต้องรีบผมไม่เป็นไรเริ่มตอนจะนอนก่อนก็ได้พอได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแบ่งเวลาตอนเช้าเองสมมติว่าเราตื่นมาตีห้าแล้วเราต้องรีบใช่ไหมเราก็ปลุกนาฬิกาตื่นไปอีก15นาทีเพราะทำแบบนี้ใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองไม่เกินรับรองเราก็ปลุกนาฬิกาสักตีสี่สี่สิบห้าใช่ไหมตื่นขึ้นมาทำตรงนี้ด้วยความใจเย็นๆสบายสบายพอถึงตีห้าเราค่อยรีบ ก็มันเคยรีบใช่ไหมล่ะมันจะรีบตอนตีห้าก็ไม่เป็นไรแต่เราเอาตื่นมาซะก่อนมาทำตรงนี้เสร็จที่เหลือจะรีบก็เอารีบไปเลยถ้าทำแค่นี้ทุกวันทุกวันโยมรับรองว่าปิดอบายได้รับประกันคุณภาพแล้วสามารถมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรืออาจจะไปเป็นเทวดาเลยก็ได้พอเข้าใจเนาะก็เอวังสุดท้ายของพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้กำหนด สมมติยกขึ้นมาแสดงก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขออานิสงส์ของบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฟังอยู่จงเป็นปรวาปัจจัยเป็นให้ใจตามทรงให้ทุกคนสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทั้งทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคสี่ผลสี่และได้พานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่ออาจารย์ชัยศิริวิทยโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน ก็ช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับกับชุดขาวชายช่วยครับ
ได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ